สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำการ run through นะครับเกม Underwater City นะครับภาค New Discovery นะครับก็ที่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ทำตัวที่เป็นการ run through ในภาคหลักไปแล้วนะครับก็สลับในภาคนี้เนี่ยนะครับก็จะทำเป็น run through ในแบบผู้เล่นคนเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไม่อธิบายละเอียดในส่วนของการเล่นพื้นฐานนะครับก็แนะนำว่าถ้าใครยังไม่ได้ชมตัวที่เป็นภาคหลักนะครับก็ไปชมก่อนได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะงงนะครับถ้ามาดูตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้อธิบายวิธีการเล่นของเกมนี้นะครับคือผมจะเล่นให้ดูเลยนะครับเล่นให้ดูเลยในส่วนของภาคเสริมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับเกมนี้นะครับตัวนี้ก็ภาคเสริมเนี่ยนะครับก็จะมีหลักๆก็คือเป็นกระดานนะครับกระดานเสริมย่อยออกมาคือ 1-4 เนี่ยนะครับกระดานของภาคหลักภาคเสริมเนี่ยนะครับก็จะเป็นดับเบิลเลเยอร์เป็นทริปเปิลเลเยอร์สิเพราะว่ามันเป็นดับเบิลเลเยอร์2ด้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็น 1-4 นะครับ 1-4 เนี่ยจะเป็นภาคหลักแล้วก็ 5-8 ก็จะเป็นคือที่เป็นภาคหลักเนี่ยจะเป็น 1-8 เลยนะครับแต่ว่า 1-4 จะเป็นพื้นฐานก็คือเป็นด้าน A หรือพูดง่ายๆคือเป็นด้านเดียวด้านเหมือนกับหมดทุกคนนะครับ 1-4 แต่ถ้า 5-8 เนี่ยกระดานใครกระดานมันแล้วครับคือหน้าตาจะไม่เหมือนกันแล้วก็คือต้องสุ่มมานะครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ะมี9-12นะครับชุด1แล้วก็13-16อีกชุด1นะครับเขาบอกว่าถ้าเล่นโซโลนะครับในภาคเสริมตัวนี้นะครับเขาแนะนำให้เล่น13-16ก็คือเลือกมาอันหนึ่งครับเลือกกระดานอันหนึ่งผมก็เลยเลือกอันนี้มานะครับอันนี้ก็คือเบอร์15นะครับเบอร์15ทีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ222ที่เห็นตรงเนี้ยนะครับเราจะสุ่มมานะครับสีละ2อันเราเลือก1นะครับเราเลือก1ก็เดี๋ยวผมขอเลือกก่อนแล้วกันนะอันนี้คือตอนจบใช่ไหมอันนี้โอเคกว่าแล้วก็ใส่เข้าไปนี้เลยนะครับอีกอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับอันนี้นี่ดีกว่าแล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวคืออันใหม่ที่มาในภาคเสริมนะครับเดี๋ยวให้ดูช่องก่อนนะครับตรงนี้ครับมันคือคูณ2นะครับคูณ2ทุกประเภทเลยแปลว่าถ้าเป็นสายฟ้าก็คูณ2ถ้าเป็นผลิตก็คูณ2เป็นอันนี้ก็คูณ2ครับถ้าอันนี้คืออะไรบอกก่อนอันนี้คือทุกครั้งนะครับที่สร้างเมืองนะครับเราจะได้1แต้มกับ1บาทด้วยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันลงไปอยู่ในช่องคูณ2เนี่ยก็แปลว่าก็คือจะได้เงิน2บาทแล้วก็ได้คะแนน2คะแนนนะครับทุกครั้งที่สร้างเมืองถ้าเป็นอันนี้ช่วงผลิตนะครับก็ผลิตคูณ2นะครับผลิต4แต้มผลิต2วิจัยผลิต2สาหร่ายครับผมว่าเอานี้คอมโบดีกว่าครับวางลงไปนะครับทีนี้นะครับยังไม่จบนะฮะมีอันนี้ด้วยครับอันนี้คือเหมือนเป็นการเริ่มต้นนะครับที่มาให้ในภาคหลักที่มีมาให้ในภาคเสริมเนี่ยนะครับก็จะต่างกันแล้วจะไม่เหมือนกันแล้วก็คือสับนะครับหยิบมา2เรื่อง1นะครับการ A ก็จะต่างกันแล้วครับการ A นี่ก็คืออันบนนี้ก็คือจ่ายเดี๋ยวผมอ่านก่อนดีกว่าไม่ค่อยชัวร์อันนี้นะครับเพย์หนึ่งเครดิตนะครับเพื่อที่จะสร้างแล็บแล้วก็อัปเกรดเลยนะครับอันนี้เจ๋งส่วนเพอร์มาเนนต์เนี่ยนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงช่องที่มันทำให้เราได้วิจัยอะครับเราจะได้เงิน1บาทนะฮะส่วนอีกอันนึงนะครับคืออันนี้นะครับอันนี้คือปลาฉลามนะครับแปลว่าสร้างแล็บค
ือจ่ายเงินจ่ายค่าสร้างปกตินะครับแล้วก็หรือได้1สาหร่ายส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นช่วงเซตอัพนะครับตอนช่วงเริ่มเกมเนี่ยนะครับให้จั่วไม่ใช่จั่วเรียกอะไรเอาถูกแล้วจั่ว3ใบบนนะครับของสเปเชียลการ์ดที่เป็น1หรือ2บาทเนี่ยครับแล้วเลือก1ที่เหลือทิ้งไว้ใต้กองแล้วก็สร้างฟรีนะครับเฮ้ยอันนี้ดีแต่ว่าได้ครั้งเดียวนะครับแต่อันเนี้ยนะครับเลือกยากเลยทีนี้เอานี้ดีกว่าครับอันนี้น่าจะน่าสนใจกว่าแล้วที่เหลือนะครับที่ไม่ใช้ก็ลงกองก็คือเข้ากล่องไปนะครับยังไม่หมดครับในภาคนี้มีอะไรมาให้อันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับรีซอสเริ่มต้นนะครับก็เราจะสับนะครับแล้วจั่วขึ้นมาเท่ากับจำนวนผู้เล่นบวก1นะครับในกรณีที่เล่นคนเดียวนะครับจั่วขึ้นมา2เราเลือกอันนึงนะครับว่าเราจะเอาอะไรและที่เห็นตรงนี้ครับคือฟรีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือสร้างและอัปเกรดฟรีนะครับอันนี้คือสร้างฟรีนะครับก็เดี๋ยวนะโอ้ผมเอาอันนี้ดีกว่าครับก็จัดการเลยครับสีขาวนะครับวางและอัปเกรดนะครับพอนี้นะฮะแล้วก็ได้เหล็กอันนึงนะครับได้เหล็กอันนึงได้สาหร่าย1แล้วก็ได้วิจัย1แล้วก็เงิน4บาทนะครับโอเคอันนี้ก็คือจบไม่มีอะไรครับทีนี้นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับเป็นทรัพยากรเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีอัปเกรดเริ่มต้นให้นะครับเหมือนเดิมครับก็คือเรามี6ใบนะครับเอานี้ก่อนเลยครับโอ้โหน่าสนุกอ่ะอันนี้ครับสีส้มก็ต้องมา3อันที่เหลือทิ้งไปนะครับลงกองทิ้งผมไว้ใกล้ๆก่อนดีกว่าเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะวิธีเล่นเหมือนเดิมแอคชั่นแรกนะครับลงช่องเขียวก่อนขยับ1ไอ้ขยับ2สิขยับ2นะครับได้1บาทแล้วก็เล่นเขียวนะครับจ่าย1บาทเพื่อทำแอคชั่นเฮ้ยเราลืมอะไรไปหรือเปล่าครับเอากลับมาก่อนเอา1บาทกลับมาก่อนนะครับอันนี้ถอยลงมาก่อนไม่ใช่1บาทกลับมาสิถูกแล้วเพราะว่าเราเมื่อกี้เราเอาอันนั้นถูกไหมที่ลืมไปคืออะไรครับคืออันนี้ครับให้จั่วท็อป3การ์ดนะครับเราเลือก1นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยคืออันที่แรกอันสองอันที่3โอเคนะครับอันนี้คือเป็นการ์ด A นะครับอันนี้คือการ์ดใช้ครั้งเดียวครับสร้างเมืองอันนี้คือการ์ดอันนี้ผมว่าอันนี้คือทุกครั้งที่สร้างเมืองจะได้ขึ้นโลก2อันนะครับพอเอานี้แล้วก็ได้สร้างทันทีนะครับไม่เสียเงินที่เหลือนะครับไว้ข้างใต้แล้วก็จั่วไปบนมาไม่ใช่จั่วเปิดมานะครับโอเคนะครับนี่ก็เริ่มเหมือนเดิมนะฮะวางเขียวนะครับขึ้น2ได้1บาทนะครับ
แต่1บาทเราเอามาจ่ายอันนี้นะครับก็คือทำ occupy by another player ด้วยก็คือทำแอคชั่นนะครับที่มีคนอื่นวางอยู่โอเคมีให้เลือกไม่เยอะนะฮะก็ผมว่าเอาที่คนอื่นวางอยู่ใช่ไหมว่าสร้างไม่ได้เดี๋ยวสร้างไม่ได้ไม่พองั้นผมเอานู้นเลยครับเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าครับspecial card นะครับอันนี้ผมไม่เอาไว้ข้างใต้จั่ว3โอ้ยการ์ด A น่าสนใจเวลาเราใช้ไอ้ช่องเขียวที่เป็นสร้างเหลือง2อันนะฮะเราสามารถจ่าย1บาทเพื่อสร้างอะไรก็ได้ครับระหว่างขาวกับเขียวเออการ A นี้ดีกว่าครับขึ้นมือนะครับขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือทิ้งไปเปิดมานะครับเสร็จแล้วจบรอบนะครับจั่วเพิ่ม1ใบแล้วก็ทิ้ง1ใบนะฮะอย่าทิ้งผิดนะครับทิ้งอันนี้โอเคครับอันที่2สีแดงนี้ครับได้2เหล็กนะครับกับ1สาหร่ายแล้วก็ทิ้งกาสีแดงครับจ่าย1เหล็กนะครับเพื่อทำอะไรก็ได้ในช่อง available slot โอเคจ่าย1เหล็กไปนะฮะช่อง available slot มีสร้างเมืองสร้างเมืองดีกว่าเดี๋ยวนะมีสร้างเมืองมีสร้างอุโมงค์ไหมสายเราก็ต้องสร้างอุโมงค์ครับสร้างอุโมงค์2ก็คือนู้นเลยนะครับสีส้มตรงนู้นเลยนะฮะสร้างอุโมงค์2ทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับคือปกติเนี่ยไอ้2อันนะครับคือที่ไม่ใช่สีส้มเนี่ยมันจะต้องต่ออุโมงค์3อันถึงจะถึงนะครับถึงจะถึงแต่ว่าอันเนี้ยมันมีพิเศษคือว่าต่อแค่2อันนะครับถึงเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องจ่ายเงิน1บาทนะครับก็โอเคเอาเลยครับว่าไม่ดีเพราะว่าอันเนี้ยเราควรจะรีบก่อนเลยเพราะว่าทุกครั้งที่สร้างเมืองเนี่ยเราจะได้โบนัสนั้นผมสร้างอันนี้ครับ1 2ได้สาหร่ายด้วยนะครับโอเคแล้วก็จบตาจั่ว1ใบนะครับโอเคแล้วก็แอคชั่นสุดท้ายนะครับโอ้โหไม่มีด้วยเดี๋ยวนะเอาเลยดีสร้างเมืองไม่มีของเก็บวิจัยนะครับวิจัยอนุนะได้2วิจัยนะครับแล้วก็เล่นการ์ดเล่นการ์ดนี้ก็ได้ครับแล้วก็ต้องจ่าย1บาทด้วยโอเคจบตาจั่ว1ใบนะครับ
แล้วก็จบรอบผมลืมบอกไปครับในภาพนี้นะครับเราจะเริ่มที่เอราที่2ไม่ใช่เอราที่2รอบที่2นะครับพอจบแล้วนะครับตัวหมดแล้วก็เก็บคืนนะครับโอเคครับเก็บตัวคืนแล้วก็เลื่อนบอดไปแล้วก็เลื่อนเอราไปนะครับโอเคครับกลับมาที่ผู้เล่นเหมือนเดิมนะฮะเอาโอ้ไม่ได้อะเอาเป็นการ์ดเอข้างบนแล้วกันนะฮะนี่เล่นเอครับเล่นอันนี้นะครับได้2บาทได้1สาหร่ายแล้วก็จั่วการ์ด1ใบนะครับเอแล้วก็ข้างบนนะครับตรงช่องนั้นนะครับหยิบอะไรก็ได้2อย่างที่ไม่ซ้ำกันนะครับเอาขาวแล้วก็เอาใจอันหนึ่งนะครับจกตานะครับจกตาจั่วเอ้ยผมยังไม่ได้ทิ้งสีส้มใช่ไหมทิ้งอันนี้คือทุกครั้งที่เราทิ้งการ์ดที่ไม่ตรงกับแอคชั่นนะครับเราสามารถได้จั่วการ์ดหนึ่งใบโอเคครับจบตาก็จั่ว1ใบนะครับแฮนด์ลิมิตเกินเราก็ทิ้งทิ้งอันนี้ก็ได้โอเคนะครับต้องสร้างโอ้ไม่มีด้วยเดี๋ยวไอ้นั่นหมดอ่ะเหล็กหมดเดี๋ยวนะเริ่มยากแล้วทีนี้ต้องสร้างเหลืองครับอันนี้สร้างเหลืองนะครับก็ทิ้งอันนี้ไปนะครับได้2บาทสร้างเหลืองจ่าย2บาทก็คือหักกันไปนะครับแล้วก็ได้1จั่ว1ใบด้วยนะครับ2เหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็จั่ว1ใบได้นี้โอเคครับเหลืออันสุดท้ายโอ้นั้นยังไม่ได้ขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวนะมีอะไรให้เล่นบ้างเขียวต้องสร้างเมืองสร้างไม่ได้ด้วยหนักเลยเดี๋ยวนะสร้างอุโมงค์ก็สร้างไม่ได้ครับอ
ยากแหละอ่ะผมลง S ดีกว่าครับสีแดงไม่มีเพราะนั้นผมทิ้งสีเขียวอันนี้นะครับทิ้งสีไม่ตรงได้โจหนึ่งใบนะครับแล้วก็ดูซิมีอะไรบ้างเอานี้ก็ได้อันนี้แหละนี่นะครับขึ้นมือก่อนจบรอบแล้วโจหนึ่งใบนะครับโอ้ทิ้งอะไรดีล่ะเนี่ยทิ้งอันนี้โอเคจบรอบนะครับก็เก็บตัวคืนนะฮะเลื่อนรอบไปรอบที่3นะครับไอ้รอบที่4แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เนื่องจากแทร็กเราไม่ได้เลื่อนขึ้นเราต้องจั่ว1ใบแล้วก็9นะครับเอาดรัมมี่ไปวางดรัมมี่ไปวางนะครับ9ก็คือตรงนี้โอเครอบสุดท้ายก่อนผลิตนะครับเอาล่ะวางนี่ครับสลาย2อันไม่ใช่สลายเหล็ก2อันสลาย1แล้วก็การแดงไม่มีครับโอ้ยหนักเลยทิ้งอะไรเดียทิ้งเนื้อนะทิ้งไม่ตรงได้จั่ว1ใบนะครับโอเคแล้วก็จบเทิร์นจั่ว1ใบทิ้ง1โอเคทีนี้ก็ได้ทีนี้ต้องสร้างเอ้ยสร้างไม่ได้ด้วยครับโอ้ยแย่แหละอันนี้ก่อนโลขึ้น2ได้1บาทนะครับแล้วก็ใช้อันนี้จ่าย2บาทจบเทิร์นจั่ว1ใบนะครับรอบสุดท้ายครับไม่ใช่รอบสุดท้ายแอคชั่นสุดท้ายครับอัปเกรดใช่แล้วครับอัปเกรดแน่นอนมากอันนี้นะครับจ่าย3เลยนะครับอัปเกรดนี่เอ้ยเดี๋ยว1 2 3โอเคทิ้งนะครับทิ้งการ์ดไม่มีอีกครับโอ้ทิ้งนี้ก็ได้ไม่ตรงทิ้งไม่ตรงสีเพราะฉะนั้นก็ได้โจทย์1ใบนะครับโจทย์1ใบเสร็จตอนจบเทิร์นโจทย์1ใบนะครับทิ้งทิ้งสีส้มนี่ก็ได้ครับโอเคครับจบครับจบจบก็เก็บตัวคืนนะครับแล้วก็ผลิตแล้วนะครับผลิตอะไรบ้างดูสิสีเขียวไม่มีครับสีเหลือง
สีเหลืองเป็นอัปเกรดคู่นะครับได้3บาทกับ2ชีวมวลนะครับแล้วก็ขาวอัปเกรดได้วิจัยกับเหล็กนะครับโอเคนะฮะแล้วก็อุโมงค์นะครับอุโมงค์เรามีติดเมืองแค่อันเดียวครับเป็นอัปเกรดแล้วได้1บาทกลับได้1แต้มบ้านสีม่วงไม่มีครับไม่ได้แต้มแล้วก็มาที่ผลิตช่องกระดานนะครับอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่มีนะครับอันนี้ไม่ได้ผลิตด้วยอันนี้คือต้องจ่ายตามนี้นะครับถึงจะต่อมานี่ได้นะฮะแล้วก็การ์ดครับการ์ดผลิตมีอันนี้นะครับสาหร่าย1บาทแล้วก็1แต้มนะครับไม่ใช่1แต้ม3แต้มหลังจากนั้นนะครับก็ทาย6เหลี่ยมนะครับไม่มีอะไรผลิตนะครับอันแท็บการ์ด A นะครับแล้วก็กินข้าวกินอันเดียวนะครับจบนะครับก็ขึ้นเอร่าที่2นะครับรอบที่5ขึ้นรอบใหม่ก็คือเหมือนเดิมนะฮะจั่วเอร่าที่2มา3ใบนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดในมือนะครับรวมกับการ์ดในมือนะฮะแล้วก็ทิ้งนี่อะไรเฮ้ยอันนี้เอาไม่มีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยโอเคครับทำอะไรต่อมันต้องสร้างเมืองแล้วล่ะครับสร้างเมืองไปสีส้มเลยไปสีส้มเลยนะฮะป้าแล้วก็สร้างสีม่วงเลยแล้วกันนะฮะก็จะมีชีวมวล1นะครับเหล็ก1นะครับสาหร่ายแล้วก็เงิน2บาทนะครับวางตรงไหนดีวะวางนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ทุกครั้งที่สร้างเมืองนะครับโลกจะขยับขึ้น2ได้เงิน1บาทนะครับแล้วก็สีส้มอันนู้นนะครับเราสามารถสร้างอะไรก็ได้1อันสร้างสีเขียวด้วยครับจ่ายเขียวทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าอันเนี้ยมันมี3ช่องนะครับถ้าเราวางไว้เป็นตรงช่องที่เป็นกรอบสีแดงเนี่ยเราจะต้องจ่ายวิจัย1อันนะครับผมจ่ายวิจัยไป1อันแล้วช่วงผลิตเนี่ยนะครับเราจะได้เงิน2บาทด้วยตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็กาสีส้มนะครับทิ้งอันนี้ทิ้งไอ้ปึ๊บนะครับให้เราเล่นการ์ด1ใบด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเวลาเล่นการ์ดใบนี้นะครับให้เราเล่นการ์ดอีกใบนึงโดยที่ไม่ต้องลงแอคชั่นก็เหมือนกับว่าตาเนี้ยเราสามารถเล่นการ์ดได้2ใบนะครับคือใบเนี้ยอันนึงนะครับเล่นอันนี้นะครับเล่นเสร็จปั๊บก็เราก็เล่นการ์ดอีกใบนึงนะครับให้เสมือนว่าเราได้ลงช่องสีเขียวอ่ะแล้วเราก็ได้เล่นนะครับอันนี้คือเวลาเราลงช่องที่เป็นช่องที่ไม่จำกัดจำนวนนะครับลงไปแล้วเราจะต้องทิ้งการ์ด1ใบถูกไหมครับปกติแล้วเนี่ยแต่อันนี้คือเราทิ้งการ1ใบแล้วเราได้ทำแอคชั่นการ์ดนั้นด้วยนะครับ
โอเคมันเอานี้ก่อนฮะเสร็จแล้วได้จั่วการ์ด1ใบนะฮะจบเทอร์นะครับจั่วการ์ด1ใบโอเคแล้วก็แอคชั่นที่2ต้องสร้างแล้วแหละสร้างอุโมงค์แล้วแหละนะฮะเดี๋ยวนะคำนวณก่อนสร้างอุโมงค์ครับเหล็ก2เงิน2แล้วก็สร้างอุโมงค์2อันนะครับอันแรกตรงนี้นะครับวางโป๊ะไปนะครับก็จ่ายเงินเพิ่ม1บาทจ่ายอะไรอ่ะชีวมวลเพิ่ม1แล้วก็วางลงไปนะครับทีนี้คอนเน็กต์มาถึงตรงนี้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นพาสซีฟนะครับไม่ใช่สายฟ้าแต่ว่าเราก็ปลดล็อกว่าทุกๆครั้งที่เราสร้างเมืองเนี่ยเราก็จะได้ไอ้นี่คูณ2นะครับอีกอันนึงนะครับอันนึงลงตรงนี้นะครับได้เหล็กอันนึงแล้วก็ทิ้งการ์ดนะครับสีส้มมีไหมไม่มีนะครับก็ทิ้งการ์ดสีแดงไปนะครับทิ้งการ์ดสีแดงไปไม่ตรงนะครับไม่ตรงก็ได้จั่วเพิ่ม1การ์ด1ใบนะครับทีนี้จบเทิร์นนะครับจั่วเพิ่ม1ใบแล้วก็ทิ้งการ์ด1ใบทิ้งนี้ก็ได้โอเคครับแอคชั่นสุดท้ายในรอบนี้นะครับสร้างเมืองได้ป่าววะพอป่ะพอครับเดี๋ยวถ้าสร้างเมืองหรือจะสร้างเมืองดีกว่าครับเพราะเราได้ของเยอะสร้างเมืองปังตรงนี้ครับก็2เลท1สาหร่าย1บาทนะครับสร้างเมืองขาวนะครับวางลงไปนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับทุกครั้งที่สร้างเมืองโลกจะขยับ2ช่องเพราะฉะนั้นได้1แต้มได้1เหล็กนะครับแล้วก็สร้างนี่ครับอันนี้สร้างเมืองก็ได้เป็นคูณ2ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้อีก2บาทกับอีก2แต้มนะครับโอเคแล้วเราก็เล่นการ์ดนะครับการ์ดสีเขียวมีพอดีจบเทิร์นนะครับจั่วการ์ด1ใบจบรอบด้วยนะครับก็เก็บตัวคืนรอบที่6นะครับไม่รอช้าครับลงช่องนี้นะครับได้สาหร่าย2ได้ไม่ใช่สาหร่ายได้เหล็ก2สาหร่าย1แล้วก็เล่นการ์ดสีแดงครับมีเปล่ามีก็เอาวิจัยนะครับไปสร้างอุโมงค์ทิ้งวิจัย1นะครับได้อุโมงค์1สร้างตรงไหนนี่ครับสร้างตรงนี้นะครับสีแดงนี่แล้วก็เสียเงิน1บาทถ้าเป็นวงสีแดงนี่นะครับคือเสียเงินแต่ถ้าเป็นช่องอย่างนี้นะครับที่ไม่มีวงสีแดงคือได้ของนะครับก็ปึ๊บจ่ายเงิน1บาทแต่ได้อะไรครับได้เงิน4บาทกับ1แต้มนะครับโอเคเมื่อกี้ทิ้งไปแล้วใช่ไหมก็จบตาจบเพิ่ม1ใบนะครับแล้วก็จบรอบนะครับคราวนี้ก็มาสร้างเมืองอีกดีกว่าสร้างเมืองหรือสร้างอุโมงค์สร้างอุโมงค์ดีกว่าครับ
เดี๋ยวนะได้ทั้งคู่สร้างเมืองดีกว่าถ้าสร้างเมืองสร้างเมืองดีกว่าครับดังนั้นก็เอาลงตรงนี้นะครับสร้างได้แค่เมืองขาวนะครับลงตรงนี้ก็ได้ครับเงิน1บาทได้จั่ว1ใบนะครับแล้วก็สร้างเมืองแล้วใช่ไหมครับทุกครั้งที่สร้างเมืองอันนี้ขึ้นนะครับได้1บาทแล้วก็ทุกครั้งที่สร้างเมืองนะครับได้2บาทกับ2แต้มนะครับลงไปแล้วนะครับเล่นการ์ดก่อนนะครับเฮ้ยจำเกินคือเกินเนี่ยนะครับแต่ว่าเกินในช่วงที่เล่นนะครับยังไม่ต้องทิ้งนะครับเราจะทิ้งตอนจบรอบนะครับก็สีเขียวคือจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเล่นพร้อมกันกับวางเมืองนะครับอันนี้เราสามารถสร้างในช่องพิเศษได้ครับขาวหรือเขียวเขียวดีกว่าครับนี่นะครับช่องพิเศษตรงนี้เสร็จแล้วจบรอบจั่ว1ใบนะครับแล้วก็ทิ้งทิ้งนี้ก่อนโอเคครับเสร็จแล้วแอคชั่นสุดท้ายครับก่อนจบรอบนะครับก็แน่นอนครับสร้างอุโมงค์นะอัปเกรดอัปเกรดดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้จะไม่ได้ใช้นี่นะครับได้2วิจัยนะครับแล้วก็ทิ้งสีส้มอันนี้เขาบอกว่าถ้ามีเหล็กอย่างน้อย2อันเนี่ยจะได้ฟรีอันหนึ่งนะครับก็ทิ้งไปจบรอบก็คือจั่ว1ใบนะครับโอเคแล้วก็ตัวหมดพอดีครับตัวหมดพอดีก็เก็บตัวคืนนะครับรอบที่7ครับก็คือรอบสุดท้ายก่อนผลิตครั้งที่2นะครับจะทำอะไรดีครับต้องสร้างอุโมงค์แล้วล่ะครับถึงตอนนี้นี่ครับจ่าย2เหล็ก2บาทนะครับอันไหนดีอันนี้นะครับกับอันนี้แล้วก็ทิ้งนะครับทิ้งอันนี้นะครับไม่ตรงสีนะครับไม่ตรงสีได้จั่ว1แล้วก็ได้ผมลืมอันนี้ไปเลยครับแล้วก็ได้เหล็กด้วยแล้วก็จบรอบนะครับจบรอบจั่ว1แล้วก็ทิ้งนี้แหละต่อมานะครับ
สร้างเมืองดีกว่าโอ้ยเสียดายอันนั้นไม่มีเดี๋ยวนะอันเนี้ยตาหน้ามันจะไม่มีแล้วครับมันจะใช้ไม่ได้ก็คงจะใช้ข้างล่างก่อนนะครับโอเคสร้างอ้าวไม่พอไม่ได้ครับมันผมไปข้างบนเลยนะฮะผมไปอันนี้สีส้มใช่ไหมไม่มีด้วยเล่นได้แต่จะไม่ได้อะไรนะครับก็เล่นไปแล้วกันเดี๋ยวนะแต่ถ้าเล่นไปเนี่ยนะครับเราจำไม่ได้ไอ้ตรงที่ว่าทิ้งไม่ตรงสีแล้วได้ของนะครับสลากนี้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ทิ้งไม่ตรงสีเพราะฉะนั้นได้จั่ว1ใบแล้วก็ได้เหล็ก1อันนะครับเล่น A เล่น A คือนี้นะครับ2บาทจั่ว1แล้วก็ได้สาหร่ายนะครับแล้วก็ช่องบนนั้นยังเล่นไม่สดนะครับก็ได้2อย่างที่ไม่ซ้ำนะครับเอาเขียวนะครับแล้วก็วิจัยโอเคนะครับจบรอบก็จั่ว1ทีนี้ต้องทิ้งอันนี้ทิ้งก่อนเลยฮะโอเคครับทิ้งอันนี้รอบแอคชั่นสุดท้ายนะครับกล่องผลิตแน่นอนครับสร้างเมืองเขียวขาวสองเหลืองนะครับสังเกตที่ว่าวางช่องนี้ปั๊บต้องจ่าย2บาทแต่ว่าได้3คะแนนนะครับเอาได้3คะแนนนะครับแล้วก็สร้างเมืองแล้วนะครับอันนี้ขยับขึ้นนะครับได้1บาททุกครั้งที่สร้างเมืองได้2บาทได้2แต้มแล้วก็ทิ้งนะครับทิ้งอันนี้จ่าย1วิจัยนะครับได้2ใบโอ้โหแล้วก็ได้3บาทอันนี้ครับที่ได้มาเมื่อกี้ก็คือเป็นเงินทั้งนั้นเลยฮะอันนี้ได้เงิน2ได้อันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือถ้ามีอย่างน้อย3บาทเนี่ยเราจะได้1บาทกับ1ใบคอมโบดีมากครับโอเคนะฮะก็จบรอบนะครับจอ1ใบนะครับแล้วก็ทิ้งโอ้ทิ้งอันนี้โอเคครับแอคชั่นก็หมดเหมือนกันนะครับหมดปั๊บเข้าช่วงผลิตนะครับผลิตเขียวก่อนนะครับเขียวมี2เม็ดนะครับได้2สาหร่ายแย่แล้วแล้วก็ผลิตเหลืองนะครับมีเหลืองคู่พอดีได้3บาท2แดงนะครับ
แล้วก็สีขาวนะครับสีขาวมีอันเดียวอัปเกรดได้1วิจัยได้1เหล็กนะครับแล้วก็อุโมงค์นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับเฉพาะที่ติดกันนะครับแต่ว่าอันนี้อัปเกรดด้วยนะครับก็คือได้1แต้มนะครับ6บาท1แต้มแล้วก็ผลิตอุโมงค์ไม่ใช่เมืองแดงนะครับเมืองแดงผลิตได้2แต้มนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ดูช่องที่เป็นผลิตบนกระดานนะครับคืนนี้นะครับผลิตได้2บาทแล้วก็ผลิตจากการ์ดนะครับคืนนี้นะครับได้เหล็กได้1บาทกับ3แต้มนะครับการผลิตมีไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคแล้วก็แผ่นหกเหลี่ยมที่เป็นผลิตไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันแท็บการ A กินข้าวอันนี้หนักเลยครับกินข้าวทั้งหมด5แต่มีอยู่3เพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายแดงไป2หมดพอดีครับแดงไม่ได้ใช้แล้วก็อะไรจบแล้วใช่ไหมครับพอจบปั๊บขึ้นยุคใหม่เลยนะครับยุคที่8เอร่าสุดท้ายนะครับก็คือเหมือนเดิมนะฮะจั่ว3ใบไปรวมกันในมือนะครับนี่ไม่ต้องแล้วมั้งทีนี้ลืมเลื่อนไม่ได้ลืมเลื่อนสิเรายังไม่ได้เอาตัวเก็บมาเลยทีนี้ผมว่าผมต้องไปอันนั้นแหละเดี๋ยวลงนี้นะครับเขียวสองขาวทิ้งแดงอันหนึ่งทิ้งอันนี้ก็ได้ครับเอาวิจัยไปแลกเขียวกับได้แต้ม1อันนะครับโอเคจบเทิร์นก็จั่ว1แล้วก็ตาที่2สร้างเขียว2นะครับได้ทิ้งแดงสร้างอุโมงค์1อันนะครับนี่ครับตรงนี้อันนี้ต้องสร้าง2อันนะครับถึงจะเชื่อมแล้วก็จบเทิร์นจั่ว1ใบนะครับสุดท้ายนะครับสร้างเมืองไม่ได้ก็ลงนี่ครับได้2ได้1บาทแล้วก็ทิ้งการ์ด1ใบนะครับอ้าวสวยงามครับ
ันนี้ครับจ่าย1บาทแล้วก็ได้ใช้การ์ด A ครับ1หรือ2ใบก็ได้โอเคใช้2ใบสิครับใบนี้ก่อนนะครับใบนี้ก่อนได้2บาทแล้วก็ได้1สาหร่ายกับจั่วการ์ด1ใบนะครับอันนี้แล้วก็อีกใบหนึ่งครับคืออันนี้ใช้อะไรดีสร้างขาวสร้างขาวแล้วกันนะครับนี่นะครับโอเคก็จบรอบจบรอบจั่วการ์ดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คือเขาบอกว่าสามารถสลับที่บิลดิ้งได้นะครับหมายถึงอันนี้ครับสลับที่เอาเขียวสลับขาวตรงสลับเหลืองตรงนี้นะครับเพื่ออันเนี้ยจะได้หลับแต้มไปเต็มๆนะครับเราก็ต้องทิ้งอันนี้แล้วกันนะครับโอเคจบแอคชั่นหมดพอดีครับเก็บตัวคืนรอบที่9แล้วนะครับต้องรีบแล้วทำอะไรดีอันนี้ก่อนเลยครับการ์ดแดงโอ้โหสาหร่ายยิ่งน้อยๆอยู่ด้วยครับไม่ใช้นะครับหรือจะใช้ไปโดยที่ไม่ต้องเกิดผลก็ได้ครับแล้วแต่แอบเสียดายของใช้ไปดีกว่าครับจ่ายสาหร่ายได้2เหล็กได้จั่วการ์ดนะครับได้อันนี้โอเคแล้วก็ลืมอะไรไปลืมอันนี้ครับเรามาดูกันเอาอะไรดีอันนี้น่าจะเหมาะอันนี้คือทุกๆ1เซตนะครับเมืองที่มี3สีนะครับได้3แต้มจบเทิร์นจั่วการ์ดทิ้งโอเคสร้างเมืองครับไม่ใช่เมืองสร้างอุโมงค์2บาท2เหล็กนะครับก็ตรงนี้โอเคครับต่อเชื่อมแล้วนะครับแล้วก็ตรงต่อนี้แหละได้สาหร่ายแล้วก็ทิ้งการ์ดนะครับสีส้มคืออันนี้นะครับจ่าย3บาทเพื่อใช้นะครับโอเคจบเทิร์นนะครับจั่ว1ใบแล้วก็แอคชั่นสุดท้ายครับนับอุโมงค์ก่อนถ้าจะสร้างอุโมงค์อีกก็ได้นะผมอัพเกรดก่อนดีกว่าสร้างเมืองดีกว่าครับผมว่าสร้างเมืองนะครับก็ลงไปที่สีส้มนั่นแหละ
สองเหล็กนะครับสลายหนึ่งเงินหนึ่งบาทก็เมืองขาวนะครับเอามาลงไหนดีได้ประโยชน์สูงสุดนี่ดีกว่าแล้วก็สร้างอะไรก็ได้นะครับ1อันโอ้ทั้งสลายก็ไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าไม่มีเขียวสร้างขาวนะครับสร้างขาวคนนี้ก็ได้นะฮะโอเคแล้วก็ทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับนี่แล้วกันทิ้งการ์ดไม่ตรงครับได้จั่วหนึ่งแล้วก็ได้หนึ่งเหล็กนะครับจบแอคชั่นหมดนะครับก็เก็บตัวคืนนะฮะเมื่อกี้ผมลืมเมื่อกี้สร้างเมืองไปใช่ป่ะสร้างเมืองไปนี่ต้องขึ้นนะครับได้1บาทแล้วก็ทุกครั้งที่สร้างเมืองได้2บาทกับ1กับ2แต้มนะครับตรงนี้แล้วก็รอบสุดท้ายครับก่อนจบเกมนะครับต้องสร้างเมืองอีกแล้วของไม่มีไปนี่ดีกว่าครับได้2สาหร่ายได้2เหล็ก1สาหร่ายนะครับทิ้งการ์ดแดงไม่มีการ์ดแดงทิ้งอันนี้ทิ้งไม่ตรงจั่วหนึ่งได้เหล็กจบรอบจั่วหนึ่งแล้วก็ทิ้งทีนี้โอเคนะครับคราวนี้ครับมานี่ครับสร้างเมือง2เหล็ก1สาหร่าย1บาทสร้างเมืองขาววางไหนแล้วเนี่ยวางนี้เดี๋ยววางนี้โอเควางเมืองเสร็จนะครับก็ทิ้งเขียวทิ้งมันก่อนวางเมืองเสร็จได้ขึ้นโลก2ได้1บาทนะครับทุกครั้งที่สร้างเมืองได้2บาทกับ2แต้มแล้วก็ทิ้งสีเขียวทิ้งอันนี้ครับสลับที่สิ่งปลูกสร้างได้ครับอันนี้โอเคจบรอบนะครับจั่ว1ใบแล้วก็ไอ้ชาติสุดท้ายครับก่อนนับคะแนนไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวนะอัปเกรดสร้างอุโมงค์ตอนนี้มันแม็กซิมัมแล้วนะครับก็คือถ้า10ได้9แต้มนะครับนับที่เชื่อมต่อของเมืองด้วยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับตอนนี้ดูก่อนทำอะไรได้บ้างเล่นแดง
เล่นแดงดีกว่าครับสร้างขาวเอ้ยสร้างเหลืองดิโอเคผมว่าอันนี้ได้ครับอันนี้เขาบอกว่าถ้ามีเมืองอย่างน้อย5เมืองเนี่ยจะได้สร้างเหลืองฟรีนะครับก็ตอนนี้บนกระดานมีเกิน5แล้วนะครับผมควรต้องสร้างเขียวแล้วไม่ได้ครับไม่พอโอ้เดี๋ยวต้องลงสีแดงนะครับอันนี้ประเด็นก็คืออ่ะอันนี้แหละนะครับเล่นการ์ดเอเล่นไม่ได้ครับการ์ดเอใช้หมดแล้วแล้วก็สร้างอุโมงค์นะครับจ่าย1บาท1เหล็กสร้างอุโมงค์ก็น่าจะตรงนี้แล้วครับได้1วิจัยแล้วก็สีแดงทิ้งอันนี้นะครับได้สีเหลืองฟรีวางตรงนี้ครับให้มันครบเซตเราทิ้งไปแล้วใช่ไหมครับจั่วเพิ่มไม่มีผลแล้วนะครับจบตาบแล้วโอเคครับจบรอบจบเกมด้วยนะครับเพราะว่าตัวหมดทีนี้ก็อันนี้นะครับรอบสิบมาช่วงผลิตแล้วนะครับผลิตก็คือสีเขียวก่อนนะครับสีเขียวผลิตได้แค่4นะครับผลิตได้แค่4แล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองได้3บาทกับ2แดงนะครับสีขาวสีขาวได้3วิจัยกับ1เหล็กนะครับอุโมงค์โอ้อีกมงเยอะเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11บาทกับ1คะแนนนะครับอุโมงแล้วนะครับก็ได้คะแนนจากโดมสีม่วงมีอันเดียวนะครับขึ้นไป2แล้วก็ผลิตนะครับผลิตบนบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ครับ2บาทแล้วก็ผลิตจากการ์ดนะครับมีอันนี้เหล็กนะครับ1บาทแล้วก็3แต้มนะครับผลิตจากอันนี้ไม่ใช่สิไม่มีครับผลิตจาก6เหลี่ยมไม่มีแล้วก็การอันแท็บไม่ได้ผลไม่มีผลอะไรแล้วนะครับแล้วก็กินข้าวนะครับหนักสุดเลยตอนนี้นะครับมีอุโมงค์เชื่อมกันครบทุกอันแล้วคอนเนคกันแล้วนะครับ7เมืองนะครับเพราะฉะนั้นกินข้าว7แล้วมีแค่4นะครับเพราะฉะนั้นจ่ายเชื่อมหมดอีก2นะครับเป็น6ขาดอีกอันนึงเพราะฉะนั้นเสียแต้ม3คะแนนนะครับ1 2 3โอเคหลังจากนั้นนะครับก็ดูจากอันนี้แล้วนะครับคะแนนตรงนี้ตั้งแต่10ขึ้นไปได้9แต้มนะครับ29บวก9เป็น40เอ้ยไม่ใช่29 29บวก9 3838นะครับแล้วก็การ์ดจากการ์ดนะครับมีกี่เมืองที่ครบเซตนะครับ1เซตนะครับมีครบทุกสี2เซต3เซต
เซตละ3เพราะฉะนั้นก็ได้9คะแนนนะครับสามสิบแปดบวกเก้าสี่สิบเจ็ดนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะถึงร้อยไหมนะฮะแล้วก็เมืองนับเมืองครับอันนี้สองแต้มนะครับไม่มีสิ่งปลูกสร้างสองบวกหกแปดแปดบวกหกสิบสี่สิบสี่บวกหกยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่หก26นะครับ47บวก26 47ก็เป็น67กับอีก6ใช่ไหมฮะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ทีนี้ก็มาแลก1ต่อ1เลยครับนับดูว่าเท่าไหร่10นะครับ20 30 35สี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าหารสี่ครับได้สิบสองใช่ไหมได้สิบสองสองนะครับกับสี่เป็นแปดสิบห้าไม่ถึงครับจบเพียงเท่านี้ครับก็ไม่ถึงไม่ผ่านนะครับก็เมืองนะครับเมืองได้แล้วนะครับเมืองได้7เมืองขึ้นไปแล้วก็แต้มขาดอีกไม่ถึงร้อยนะครับโอเคก็เกมก็ประมาณนี้นะครับภาคเสริมเนี่ยผมว่าทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับในบางช่วงก็คือมีการ์ดตัวนี้นะครับก็คือเป็นทรัพยากรแล้วแต่เราว่าเรามาสายไหนคอมโบไหนนะครับเราอาจจะดูจากไอ้ทายหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับว่าเรามาสายอะไรนะครับแล้วก็การเริ่มต้นที่เป็น A ตรงนี้ก็ถือว่ามีอะไรมากขึ้นนะครับก็คือไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบธรรมดาอีกต่อไปนะครับแล้วก็การ์ดตัวนี้นะครับการ์ดสีเขียวทายสีเขียวเนี่ยนะครับมันเป็นทายที่อย่างอันนี้ครับก็คือเป็นครั้งเดียวนะครับอันนี้คืออะไรเรามาดูตรงนี้นะครับมันบอกป่าวมันจะบอกข้างในใช่ไหมเหมือนจะไม่บอกด้วยนะครับเอาบอกป่ะอันนี้ครับก็คือสร้างอันนี้คือมันหมายถึงคูณ2นะครับมันหมายถึงคูณ2ก็ได้4 point นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสร้างอุโมงค์อัปเกรดฟรี1อันได้2แต้มด้วยนะครับจากแผ่นปกตินะครับแล้วก็อันนี้เนี่ย3แต้มฟรีๆนะครับพาสซีฟก็คือได้แฮลิมิตเพิ่มอีก1ใบนะครับอันนี้สร้างที่2ฟรีนะครับอย่างอันนี้อันนี้สร้างอะไรก็ได้นะครับบิลดิ้ง2อย่างเนี่ยลงบนช่องพิเศษฟรีนะครับอันนี้ก็คือตามภาพเลยครับคูณ4อันนี้ก็คือ2อันนะครับนี่ช่วงผลิตอันนี้เป็นฟรีเหมือนกันนะครับเลือกเอาจะสร้างอะไรและอัปเกรดอะไรนะครับอันนี้ฟรีเหมือนกันนะครับสร้างอุโมงค์2อันอันนี้สร้างเมืองฟรีนะครับก็อันนี้ที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับโอเคก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นโซโลนะครับก็ถ้ามีแล้วนะครับผมขอจบการ์ดทรูนะครับเกม Underwater Cities นะครับ New Discoveries เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ
ส่วนคลิปหน้าเนี่ยครับจะเป็นเกมอะไรก็ขอฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ